สวัสดีครับอยู่กับเรารายการ Family Holiday ที่แรกนั่นเองนะคะวันนี้ฝนตกใช่ไหมครับไม่ว่าแล้วอากาศเป็นไงหนาวมันเย็นแล้วสิ่งที่ตอนเรารู้สึกหนาวๆแล้วเราได้กินของร้อนๆเนี่ยรู้สึกยังไงมันจะรู้สึกฟินมากเพราะงั้นเราเลยหาข้อมูลใน Facebook นะครับแล้วปรากฏว่าเราเจอกับร้านชาบูร้านนึงใช่ค่ะชื่อว่าชาบูซังนะคะก็เห็นร้านนี้น่ากินดีนะคะก็เลยกะว่าเออหนาวๆนี้ลองกินที่ร้านชาบูดีกว่าแต่กินธรรมดาโลกมันไม่จำไงเราเลยต้องทำชาเลนจ์กันค่ะเราจะมาทำชาเลนจ์แข่งกินกันนะคะเปิดศึกระหว่างกัดจัดแหลกนะคะกับฟาสต์โซยแหลกเดี๋ยวกันด้วยนะคะผลจะเป็นยังไงนะครับคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ว่าใครจะแพ้ชนะใครเชียร์ใครก็คอมเมนต์ด้านใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมเมนต์นะคะว่ากัดจัดแหลกชนะแน่นอนเดี๋ยวใครชนะใครแพ้เดี๋ยวรู้กันไปข้างในกันเลยที่ร้านชาบูซังที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้เราก็เลยชาเลนจ์นะครับก็คือเราจะมาแข่งกินกันนะแล้วก็ระหว่างกัดจัดแหลกกับปลาสโตรแหลกวันนี้ก็ขอการจะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7อัน7ถาดต่อให้1ถาดตอนนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8นะทีนี้ใครกินหมดก่อนนะงั้นเดี๋ยวเรามาโซยแหลกกันเลยเนี่ยนี่เป็นน้ำดำน้ำดำซุปน้ำดำเดี๋ยวลองกินดูแล้วมันมีรสชาติหวานก็สำหรับการกินกับเช่นประเภทเนื้อหมูเนื้อวัวอะไรอย่างนี้นะแต่วันนี้เราไม่มีเนื้อวัวเรามีเฉพาะเนื้อหมูอย่างเดียวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นต้มยำนะครับก็ใครถนัดอันไหนใส่อันนั้นกินอันนั้นเลยนะเดี๋ยวต้องมีสัญญาก่อนครับไหมนับ3 2 1เริ่มน้ำดำนี่มันอร่อยจริงนะหมูมากเลยวันนี้เราไม่ได้แข่งกินเยอะเราแข่งกินเร็วกัดจังจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยจะแพ้แล้วค่ะตอนนี้ oh, no. ตอนนี้อยากให้กำลังใจด้วยนะแต่กินคอมเมนต์ว่ากัดสักแหลกเป็นผู้ชนะด้วยล่ะถ่ายเลยนะถ่ายใต้คลิปเลยนะว่าใครจะชนะกี่ถาดเนี่ยของกัดจังกี่ถาดไปแล้วหนึ่งมาไปแล้วหนึ่งโอ้ยนี่ทานเป็นอะไรทานเป็นบุฟเฟ่ต์หรือเปล่าคะทำเป็นบุฟเฟ่ต์2.9นะคะเป็นได้หนึ่งหมดแล้วอุ้ยกัดกันหมดไป5ถาดบาปไปแล้วเอาไปไว้ตรงไหนคะเนี่ยเอาไว้ตรงส่วนที่เป็นจุดใหญ่เนื่องจากมันร้อนก็
ต้องเอามาลุงพ่อมาอุ้ยหมดหมดแล้วนุ่นตอนนี้เต็มถ้วยเต็มถ้วยแล้วกัจจังเฮ้ยเร็วเร็วกัจจังกำลังเรียนแบบเทคนิคของป้าอยู่นะชายที่นี่ชอบกินอย่างนี้มากเลยชอบวันนี้ได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็กัดกินเหล็กอะไรนะเออกัดแหลกกัดแหลกพ่ายแพ้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยล้างตาล้างตาก็ที่นี่ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นหมูจริงๆมันไม่ได้มีแค่หมูนะมันก็จะมีซีฟู้ดนะครับเป็นพวกหอยอื่นๆนะครับในราคาบุฟเฟ่ประมาณ299บาทถ้าเกิดใครว่างก็แวะมาลองชิมดูได้นะครับก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเราเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และคอมเมนต์ด้วยว่าใครผู้ชนะถึงตอนนี้จะรู้แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวอยากให้เราทำคลิปอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก็คอมเมนต์เลยเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายกด subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องน้องด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ